นมัสการเจ้าค่ะเจ้าภาพไปไหนยังไม่มาเลย just got here ขอเรียนเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5เรียนท่านสาธุชนทั้งหลาย
บัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์ดีแล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะคะมะยังคันเตวิสุงวิสุปรคณาทายะวิสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยังปิมยังคันเตวิสุงวิสุปรคณาทายะวิสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยังปิมยังคันเตวิสุงวิสุปรคณาทายะวิสารณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปิสรณคัมมนังนิทิตังอาวาสเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเยสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบรับศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยประธานนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกัลยาณมิตรแสงเพชรกัลยาณมิตรดวงใจมณีราชและกัลยาณมิตรสมศรีกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวศรีขอเรียนเชิญค่ะหันธรรมยังพุทธัสสะภะคะวะโตบุพพภาคะนมการังกะโรมาเสนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม
พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตภัตตานิภัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิภิกขุสังฆสะภิกขุสังฆสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิภัตตานิภัตตานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรตังทีฆรตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจักนิพพานายะจักแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายถวายพัตตาหารของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์พระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารพัตตาหารของบริวารทั้งหลายเหล่านี้บริวารด้วยบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์เพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานตลอดกาลและนานเถิดเจริญพรท่านทานวดีท่านเจ้าภาพยอดกรณ์วิลาสาธุชนทุกประธานผู้มีบุญทุกท่านนะก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพระอันเป็นอรรถเพณีสืบต่อไปนั้นก็ขอเรียนเชิญท่านหลับตารวมใจตามติดระลึกนึกถึงบุญที่ทุกท่านได้ตั้งใจกระทำแล้วด้วยดีโดยการสร้างมหาทานบารมีในครั้งนี้ให้กำลังแก่พระสงฆ์ในพุทธศาสนาอานิสงส์แห่งบุญย่อมมาเกิดขึ้นอันจะนับจะประมาณไม่ได้เราก็ตรึกนึกถึงบุญหยุดนิ่งกลางดวงบุญกลมใสสว่างที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ของเรานึกถึงดวงบุญกลมใสสว่างหยุดไปตรงกลางนิ่งไปตรงกลางในหยุดนิ่งในนิ่งเบาๆสบายสบายด้วยใจที่แช่มชื่นเบิกบานและกระผ่องใสในมหาทานบารมีที่ท่านได้ตั้งใจกระทำแล้วทีนี้หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งต่อเนื่องกันไปอย่างสบายสบายนึกถึงดวงบุญกลมใสสว่างเห็นเป็นภาพปรากฏขึ้นมาทางใจของเราหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งเบาสบายสบายตรงไปพร้อมๆกันจนกว่าจะถึงเวลาสว่างนะ
เมื่อใจของเราใช้สามบริสุทธิ์หยุดนิ่งดีก่อนควรแล้วต่อจากนี้ไปก็จะรับพรพระสืบต่อไปนะคุณพรท่านทานบดีท่านเจ้าภาพยอดคารมิลสาธุชนลูกพระธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2564ได้มีท่านทานบดีท่านเจ้าภาพผู้มีกุศลจิตศรัทธาได้มาถวายพระทานเป็นสังฆทานโดยมีพระสมณเจ้าทรงเป็นประมุขเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุเป็นการอายุแก่พุทธศาสนาอานิสงส์แห่งบุญอันเกิดจากการบารมีย่อมยิ่งใหญ่อันจะนับจะประมาณไม่ได้พระสมณสมุทรเจ้าทรงได้ตรัสไว้ด้วยอานิสงส์แห่งทานอันมีอานิสงส์มากครั้งหนึ่งเมื่อพระสมณเจ้าทรงได้เสด็จโปรดพุทธมารดาณสวนชั้นดาวดึงส์ท่านคฤหัสถ์เอกถึงเทพบุตรอยู่สองท่านสองตนคืออังคุตระเทพบุตรกับอินทกะเทพบุตรซึ่งมาที่ประชุมชนของเทวสภาในช่วงแรกหน้าทั้งสองท่านก็ได้อยู่นั่งแถวหน้าเพื่อรอพระสมณสมุทรเจ้าและกล่าวเทพเทวาถวายเทพเทวาทั้งหลายมาฟังธรรมจากพระสมณสมุทรเจ้าพระองค์ก็เสด็จมาก็ทรงสังเกตและทรงปรารภถึงเทพบุตรสองท่านนี้ในช่วงแรกก็นั่งอยู่ในแถวหน้าพร้อมๆกันแต่เมื่อเทวดาผู้มีศักดิ์ใหญ่เดินมาในทวสภามาเริ่มฟังธรรมจากพระสมณเจ้าอังคุระเทพบุตรก็ถอยร่นห่างออกไปอยู่ด้านหลังไปเรื่อยๆแต่ส่วนของอินทกะเทพบุตรก็ยังคงนั่งอยู่ประจำที่พระสมณเจ้าคงได้ทรงตรัสแสดงธรรมตรงนี้โดยทรงประลบเหตุว่าการทำบุญเปลือกถูกเนื้อนาบุญย่อมมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ไพศาลเมื่อครั้งที่ทั้งสองได้ยังมีอัตภาพเป็นมนุษย์อยู่นะอังคุระเทพบุตรเกิดมาในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาในยุคนั้นแต่ก็มีกุศลจิตศรัทธาในยุคนั้นก็มีอายุกันเป็นหมื่นปีทีเดียวก็ได้ตั้งใจบริจาคทานทำทานแด่ผู้คนยากไร้ต่างๆนะถวายคือบริจาคทานด้วยข้าวปลาอาหารมากมายทีเดียวนะเป็นหมื่นปีนะเพื่อบุคคลต่างๆด้วยกุศลศรัทธาแต่ว่าไม่อยู่ในช่วงที่เป็นมีเนื้อนาบุญแต่ว่าในยุคของอินทกะเทพบุตรนั้นตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ได้ถวายมาถวายพระทหารแด่พระอรหันต์นะเพียงไม่มากนะก็เรียกว่าถูกเนื้อนาบุญนะพระสมณเจ้าพรหมได้ตรัสถึงอานิสงส์ที่มีความแตกต่างกันอย่างมากมายนั้นปรากฏว่าอินทกะเทพบุตรนั้นก็ถูกเนื้อนาบุญได้รับอานิสงส์แห่งบุญอันจะนับประมาณที่มีได้ทีเดียวนั้นท่านทานบดีทั้งหลายได้กระทำตามหลักพุทโธภาคและที่พระสมณเจ้าตรัสไว้ดีแล้วในการทำทานที่มีอานิสงส์มากเราย่อมเลือกทำทานในเขตในบุญญาเขตนะซึ่งเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งนะครับอุบาสกอุบาสิกาที่แสวงหาบุญในเขตพุทธศาสนาเพราะเป็นอานิสงส์แห่งบุญที่เราจะได้รับอย่างเต็มที่เป็นจำนวนอย่างไรก็ตามอานิสงส์แห่งทานที่มีอานิสงส์มากก็มีหลักด้วยกันสามประการก็คือวัตถุทานบริสุทธิ์ปัจจัยที่ทำข้าวปลาอาหารทั้งหลายที่เราได้มาได้มาด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความสุจริตด้วยน้ำพักน้ำแรงของเราเราย่อมมีความปลื้มปิติเบิกบานในการที่เราได้ตั้งใจถวายทานด้วยดีในครั้งนี้เจตนาบริสุทธิ์เรามีเจตนาเพื่อบุญกุศลบารมีเป็นการขจัดความโลภความตณีภายในใจของเราทั้งยังเป็นประโยชน์เกื้อกูลนักแก่พระภิกษุสงฆ์พระพุทธศาสนาและก็ชาวโลกทั้งหลายอันไม่มีประมาณอีกประการนึงก็คือบุคคลบริสุทธิ์ทั้งผู้ให้และก็ผู้รับ
ป็นผู้มีความบริสุทธิ์ด้วยศีลอย่างน้อยก็ศีล5พระพิสงฆ์ก็มีศีล227นะเพราะฉะนั้น3ประการนี้จึงเป็นเหตุที่ทำให้เราได้มีพระสงฆ์แห่งบุญมากเพราะฉะนั้นบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลายในการก่อนปรารภเหตุต่างๆแล้วก็สั่งสมบุญอันนำความสุขมาให้นั้นทุกท่านก็จะได้ตื่นและถึงพุทธวัตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทำและถูกหลักถูกแหล่งของเนื้อนาบุญซึ่งใหญ่สงอันมากเพราะว่าเป็นการรักษาอายุของพระศาสนาให้พระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นคงอยู่คู่โลกไปตลอดกาลนานให้เป็นที่พึ่งของชาวโลกและก็สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้นรอบด้านเนื่องจากคนผิดศีลผิดธรรมกันมากเพราะฉะนั้นถึงแม้จะมีทรัพย์สมบัติต่างๆมากมายแต่ก็ไม่อาจจะแก้ไขปัญหาของโลกได้เพราะฉะนั้นศีลธรรมเท่านั้นที่จะนำสันติสุขกลับคืนมาสู่ทุกคนและประชาชนทั้งหลายท่านทางบดีทุกท่านผู้มีบุญทั้งหลายก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้จันโลงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์และประชาชนทั้งหลายที่ในนามของคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายองค์กรแห่งนี้จึงขออนุโมทนาสาธุการในกุศลจิตศรัทธาตลอดจนความเป็นผู้ไม่ประมาทในการมีชีวิตของท่านธรรมดีโลกธรรมผู้มีบุญทุกท่านจะพร้อมคนนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันให้พรพระเป็นภาษาบาลีสุดไปขอเรียนเชิญท่านทั้งใจกรวดน้ำหยาดน้ำอุทิศบุญกุศลสืบต่อไปนะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสหครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนสุสังกัปปาจันโทปันรโสยธามนิโชติรโสยธาสัพพิเตโยวิวัญชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวทวันตรายโยสุขีติคายุโกภวสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวทวันตรายโยสุขีติคายุโกภวสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวทวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทานาสีลิสนิจังวุฒธาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลังอายุโทภาลโทอธิโรวันนาโทปฏิภาณโทสุขาสัตตาเมธาวีสุขังโสอาทิกันชาติอายุนตาตวะภลังวันนาสุขังจะปฏิภาณโทอิตายุยาสวาหุติยาทายาทุปปัจจติติรัตนตยานุภาเวนะรัตนตยเตชะสาธุกโรตัพยาเวราโสกาสัตุจุปัตตวาอเนกอันตรายาปิวินาสันตุอเสสะตุชัยสิทธิธนังลาภังโสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะปุ
ธัมมุทิจยสวาสตวะสัจอายุจะชีวสิทิภวันตุเตภวตุสัพพมะคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมะคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมะคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตให้บุญรักษามหาปูชนียาจารย์คุ้มครองทุกท่านนะขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบรับพรพระโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบทุกท่านจ้ะก็วันนี้วันที่11ตุลาตรงกับวันโคลัมบัสเดย์พอดีนะก็เป็นบริษัทของอเมริกาอีกวันหนึ่งเราก็บิดตามที่ของการกำหนดมาแต่ยังไงเราก็สร้างต่อไปไม่ว่าวันไหนเราก็สร้างบารมีต่อไปเลิกที่ดีสุดของสมาสมุทชาก็คือเลิกที่เราตามบุญกุศลทำความดีจะเป็นวันไหนเวลาไหนถ้าเราทำบุญกุศลทำความดีนั่นเป็นเรื่องดีทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราเชื่อในการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าเราก็สั่งสมบุญสร้างบารมีกันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าสถานของโลกจะเป็นอย่างไรเราก็เดินหน้าสร้างบารมีต่อไปเพียง10วันก็จะออกพรรษาเวลาเดียวกันคือหลังจากนั้นไปอีก10วัน31ตุลาคมก็งานบุญทอดกฐินประจำปีของพระน้อยอุลก็เป็นใจช่วยมาปรุงบุญอย่างเต็มที่นะจะเป็นเสวียนบุญใหญ่ไปที่ต่างต่างกันสำหรับช่วงบ่าย4 โมงเย็นวันนี้ก็จะมีงานสวดพระธรรมกับพระผู้ใหญ่กับพระนางที่ท่านไปรับท่านไปท่านก็วัดพระนสงฆ์มากทีเดียวก็เป็นการร่วมกันของวัดศูนย์สาขาทั้งภาคพื้นดินกาได้จัดในเวลาเดียวกันเวลาท้องถิ่นก็ต่างกันไปแต่ของพระสิริตามบริกรของเราก็จะเป็น4 PM ก็ที่พี่ส่งลิงก์ไปทางกลุ่มมาพบกันโดยมีศูนย์กลางของโปรดไปทำที่วัดประกาศเปิดบนตุ๊กตาแล้วก็จอยด้วยซูมเดียวกันก็ภาพต่างๆก็จะไปปรากฏเป็นที่น่าดูนะครับทุกคนสรุปก็มาที่วัดมาทางนี้ก็ดูจริงๆแล้วมาออนไลน์ซูมกันจะได้เป็นการสร้างบุญบารมีเป็นทีมไปด้วยกันนะตอนนี้คือภาพรวมของทั้งภาพอเมริกาเราไม่ได้ทำเองลำพังวัดใดวัดหนึ่งก็ถือว่าท่านทำดีประการคุณแล้วก็คณะสงฆ์เรื่องนะก็เมื่อท่านละสังขารไปเราก็ต้องแสดงความดีกตัญญูทิฏฐิต่อผู้มีพระคุณเราก็เป็นสิ่งที่ควรทำแล้วก็จะได้มาร่วมกันเป็นพลังบวกพลังความสามัคคีพลังภาคพื้นทีเดียวระยะถึงก็สามารถเข้ามาร่วมบุญได้แล้วก็ร่วมบุญในพร้อมกับทางส่วนกลางหน้าที่การก็จะมาตั้งแต่เพื่อนเราจะสร้างแต่ก็ไม่เน้นเรื่องเสียงนะแล้วเสียงก็เป็นมาจากส่วนกลางแต่ว่าของเราก็เน้นร่วมด้วยกัน
เหมือนกับที่เราร่วมพิธีกับทางวัดธรรมกายนะครับสูงเราก็ไม่ต้องใช้เสียงอะไรก็คือปิดหมายไม่เลยนะแต่เราก็มีสูงต้องมีบุญกันด้วยกันนะมีโมทนาบุญกันบุญกันคือถ้าเดินมาสาธุอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทพุทโธมีนาโอพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาทาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนะโภพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆานามิสังโฆเมนะโภพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนชวนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบขอให้บุญรักษาทุกท่านให้เป็นรักของบุญเทวาทั้งหลายให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยพระเป็นสติมาสติผู้เทวุญของชนพุทธศาสนาให้มีสมบัติจักรพรรดิมากมายตับไม่พร่องเอาไว้จะสร้างบุญบารมีได้อย่างไม่รู้จะหมดจะสิ้นไปทุกภพทุกชาติตราบดั้งแต่สันทานจงทุกประการเทอญปู่ได้เป็นกราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะคะสาธุมีตั้งหลายคนเลยช่วยพอไหมนี่สอเชิญเชิญกันเดี๋ยวไปประเคนตรงนู้นก็ได้นะเดี๋ยวทานงานด้วยกันนะอาจารย์อาซีมาไหมอาจารย์